รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันเมนูข้าวผัดกุนเชียงนะครับสัดส่วนง่ายๆข้าว1ส่วนน้ํา2ส่วนสําหรับหุงปกติแต่ถ้าวันนี้เนี่ยนะคะหุงสําหรับทําข้าวผัดลดปริมาณน้ําลงนิดนึงค่ะข้าวของเราหุงเสร็จแล้วนี่จะเปิดให้คุณดูเลยว่าหน้าตาเป็นแบบนี้อ๋อนี่สีสันสวยงามนะฮะแล้วเผือกเนี่ยนะพอเราหั่นแบบนี้แล้วเอาไปทอดก่อนนะเอามาผัดเนี่ยมันไม่เละอื้อหือหนักมั้ยหนักเ นี่ยเรากิน2คนเราก็ต้องนับชิ้นชิ้นหัวชิ้นท้ายก็ให้เจดีย์เยอะกับพี่กับน้องคุณยังวิธีนี้เหรอเนี่ยแล้วก็ข้างหน้าเราก็ที่เราบอกเราจะเก็บตัวปลายของต้นหอมไว้อะเอาไว้โรยข้างบนสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันนะฮะทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:00 นแบบนี้แหละครับฟู้ดไฟโต้เป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะคุณผู้ชมผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆจะใช้คำว่าร่วมกันก็ไม่ใช่เพราะว่าก่อนทำอาหารเนี่ยเราจะต้องแข่งขันกันก่อนเป็นเกมเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆจริงๆครับใครก็ตามที่ชนะเนี่ยนะคะจะเป็นผู้สั่งคนแพ้ให้ทำเมนูนั้นตลอดรายการดูเหมือนแบบคุณแบบกระหยิ่มยิ้มย่องนะไม่จริงไม่จริงคุณมีทัศนคติที่ไม่ดีเป็นพี่ผม งั้นคุณยอมแพ้ให้ผมได้ไหมเอ้าเราเล่นเกมกันไม่ใช่หรออ่ะพูดถึงเกมดีกว่านะครับอย่างที่บอกคือเราจะไม่รู้มาก่อนเลยว่าเป็นเกมอะไรนะความสนุกมันอยู่ที่ตรงนี้ฮะคุณผู้ชมกับผมเนี่ยก็จะลุ้นไปพร้อมๆกันใช่แพ้ชนะก็ตัดสินกันตรงนี้แหละมาเกมในวันนี้มีชื่อว่าหัวท้ายใครจะตายก่อนโดยมีกติกาว่าให้คุณนาและคุณแคดดี้สลับกันวางเพนกวินบนเรือให้ทำเพนกวินตกเรือก่อน2ใน3เกมคนนั้นจะเป็นผู้แพ้ไปครับชื่อเกมว่าหัวท้ายใครจะตายก่อนครับสำหรับเราเหมือนกันเป็นการพาเพนกวินกลับบ้านมาคุณเริ่มก่อนเลยเอ้ยเป่ายิงฉุบสิใครได้ไม่หลงตัวเลยเหรอ มาเริ่มรอบแรกกันเลยดีกว่าครับ1 2 3อันนั่นอ่ะทำยังไงก็ได้ให้เพนกวินไม่ตกเรือใช่ป่ะคะเอ้า1 2 3ตรงเสาเรือก็วางได้นะครับคุณเท็ดดี้นั่นแหละครับอย่างนั้นแหละเฮ้ยเฮ้ยจับเรือไม่ได้ครับคุณนะเฮ้ยคุณแอบเอานิ้วยันผมเห็นเอาใช่ต้องเอานิ้วยันไว้ดิผมไม่ได้ว่านี่ผมไม่ห้ามเขาบอกว่าทำยังไงก็ได้ว่าไม่ให้มันหล่นลงไปกติกาไม่ได้บอกเอาไว้นะครับคุณนะเลือกที่เหมาะๆวางให้ดีๆนะครับโถคุณนาทำเพนกวินตกเรือแล้วล่ะครับคุณผู้ชมโอเคเราแพ้แล้วฮะโอเคอยากรู้ว่าเขาวางตรงไหนกันบ้างเหรอไอเกมเนี้ยคือเขาวางกันได้มากสุดกี่อันด้วยเนี่ยคือแบบ 2-3 อันเนี่ยไม่ได้แล้วนะมากสุดทีมงานก็วางเพนกวินได้3ตัวครับคุณเท็ดดี้ไม่เป็นไรนะไม่ต้องเสียใจขอโทษจริงๆไม่เป็นไรนะเพนกวินเราไปทำไมเจ๊แพ้ใช่ไหมเราแพ้อ๋อโอเคเราจะไม่ตอกย้ำความพ่ายแพ้ของคุณนานานะครับคุณเท็ดดี้เกมแรกคุณคือผู้ชนะครับผมเกมรอบที่2ถ้าพร้อมแล้วก็1 2 3เริ่มครับคุณนานาอุ้ยผมนี่ลุ้นตัวเกรงเลยคุณแย่งที่ผมอ่ะมีการจองที่ด้วยเหรอครับเนี่ยคุณก็แย่งที่เรากลับดิเอ็นนันแน่เมื่อกี้เอ้ยแขนเนี่ยขวางนิดหน่อยก็ไม่ได้จะจับยันอย่างนี้ได้ป่ะไม่ได้ดิมือเดียวอยากจะทำให้มันเนียนๆหน่อยจะดีเหรอครับเฮ้ยยังไม่ทันทำอะไรเลยผมนี่ลุ้นด้วยเลยอ่ะนานารอดแล้วล่ะครับน้องเพนกวินทำไมทำกับคุณนานาแบบนี้ล่ะครับเนี่ยป่ะโอเคสรุปคะแนนนะคะเกมนี้เนี่ยนะแพ้อย่างราบคาบ 2-0 เลยคุณผู้ชมสรุปคะแนนเกมหัวท้ายใครจะตายก่อนวันนี้คุณเท็ดดี้เป็นผู้ชนะไป 2-0 ครับไม่เป็นไรนะเจ้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้คือฝีมือเนี่ยมันต้องมาจากผมจริงๆส่วนเรื่องดวงเนี่ยผมพอเข้าใจได้นะฮะเพราะชนะนี่ขิงใหญ่เลยนะคุณเท็ดดี้ไม่เป็นไรนะครับคุณนานา
อ่ะโอเคนะครับเมนูของเราในวันนี้บอกได้เลยว่าน่ากินน่าอร่อยจริงๆวันนี้เนี่ยนะคะเรามีวัตถุดิบที่ดีมากๆ2ตัวมานำเสนอบอกเลยว่าพรีเมียม เนื้อสัตว์ที่เป็นโปรตีนแสนอร่อยครับผมเป็นกุนเชียงสุดยอดกุนเชียงของประเทศไทยครับกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับและข้าวที่เรียกได้ว่าหุงขึ้นหม้อคงคุณประโยชน์เยอะมากๆจากข้าวเจ้า5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เหมือนกันครับผมมาทำเมนูแสนอร่อยคือข้าวผัดกุนเชียงค่ะครับฟู้ดไฟโต้วันนี้ขอเสนอเมนูข้าวผัดกุนเชียงเมนูอาหารจานเดียวที่นำวัตถุดิบพรีเมียมอย่างข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์และกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาทำข้าวผัดกุนเชียงผัดจนได้ที่มีเม็ดข้าวสวยเนื้อกุนเชียงแน่นๆและเต็มไปด้วยกลิ่นหอมๆของหมูย่างเมืองตรังสัมผัสได้ถึงความนุ่มชุ่มฉ่ำละมุนลิ้นกลมกล่อมทุกคำที่ได้รับประทานทำเองได้ง่ายๆหากใครได้ลองต้องติดใจอย่างแน่นอนครับเมนูข้าวผัดกุนเชียงนะครับแหมทำไมคุณดูซึมๆไปล่ะไม่จริงข้าวผัดกุนเชียงเนี่ยนะคะก็ต้องเลือกใช้ข้าวที่ใช้หุงเนี่ยจะต้องหุงข้ามคืนแต่วันนี้เนี่ยนะคะเรามีเทคนิคมานำเสนอว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องการใช้ข้าวเพื่อหุงแล้วก็ผัดเลยเนี่ยนะเติมน้ำน้อยลงมานิดหนึ่งก็จะทำให้ข้าวของคุณเนี่ยนะคะแห้งขึ้นก็สามารถทำข้าวผัดต่อได้เลยใช่แล้วข้าววันนี้ที่เลือกใช้นะคะเป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะบอกได้เลยว่ากินคำเดียวเนี่ยเหมือนกินสุดยอดข้าว5สายพันธุ์จากทั้งประเทศเลยวันนี้ฟู้ดไฟโต้ใช้ข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับข้าวที่คัดเลือกแล้วว่าเป็นพันธุ์ดีทั้งประเทศไทยมีคุณค่าทางอาหารตามหลักโภชนาการจากข้าวสารทั้ง5สายพันธุ์ที่รวมกันอยู่ในแพ็คนี้มาทำข้าวผัดกุนเชียงครับเราชอบมากที่หีบห่อบรรจุมาอย่างดีแบบนี้คือเราเองเป็นคนที่รับประทานข้าวทุกๆวันแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเวลาเราอยู่คอนโดถ้าเกิดซื้อข้าวทิ้ง5กิโลมันลำบากในการหยิบจับแล้วหลายครั้งเนี่ยเราก็อยากได้ข้าวที่แบบเปิดห่อใหม่เรื่อยๆเราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าไม่โดนออกซิเจนหรือแบบเป็นอย่างเงี้ยเก็บอย่างเงี้ยมันก็จะคงคุณค่าได้มากกว่าทุกๆ1กิโลก็จะมีถุงอย่างเงี้ยแฮปปี้คือเขาแพ็คเป็นไซส์แบบ1กิโลเลยใช่ไหมครับที่สำคัญนะคะรวบรวมข้าว5สายพันธุ์ที่ดีมากๆที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์คัดเลือกมาแล้วว่าอร่อยดีต่อสุขภาพที่สำคัญหุงง่ายหุงขึ้นหม้อสัดส่วนง่ายๆข้าว1ส่วนน้ำ2ส่วนสำหรับหุงปกติแต่ถ้าวันนี้เนี่ยนะคะหุงสำหรับทำข้าวผัดลดปริมาณน้ำลงนิดนึงค่ะแล้วหลังจากหุงเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็เปิดฝาหม้อซุยข้าวหน่อยให้ข้าวของเราเนี่ยนะคะร่วนออกมาก็จะทำให้เวลาผัดข้าวเราไม่แฉะและเคล็ดลับในการนำข้าวที่หุงใหม่ๆมาทำเป็นข้าวผัดอยู่ที่การใส่น้ำให้น้อยกว่าปกติในการหุงข้าวนิดนึงนะครับมันจะทำให้ข้าวของเรานั้นร่วนซุยเมื่อนำมาผัดก็จะได้ข้าวที่เป็นเม็ดสวยและไม่แฉะนะครับคุณดูสิตามด้วยน้ำสะอาดนะครับจากนั้นก็นำไปหุงค่ะระหว่างที่เรารอหุงข้าวนะครับอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้จริงๆนะครับกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับแหมต้องบอกว่าความพิเศษของเขานะฮะเนื้อเยอะมันน้อยครับไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่ดินประสิวนะที่สำคัญเนี่ยคุณแกะออกมาปุ๊บนะมันหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังนะฮะหาไม่ได้เลยจริงๆนอกจากจะไม่ใส่ดินประสิวไม่ใส่วัตถุกันเสียเนื้อหมูเยอะไขมันน้อยหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังแล้วยังไม่หวานมากและไม่เค็มมากเป็นกุนเชียงที่ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับแล้วเราชอบตรงที่ว่าตัวกุนเชียงหมูเนี่ยนะคะแบ่งเป็นล็อกๆมาหมดแล้วเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยนะคะหนึ่งล็อกก็พอแบบนี้เลยสองล็อกหกตุ้มที่เราบอกว่าให้เอาไปต้มกันเพราะว่าตัวกุนเชียงหมูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยนะคะเนื้อเยอะมันน้อยถ้าเกิดคุณเอาไปทอดเลยเนี่ยเนื้อกุนเชียงจะกระด้างเราก็แนะนำให้ต้มน้ำเดือดๆเนี่ยนะใส่กุนเชียงลงไปตัวดานาเองอ่ะปิดไฟเลยแล้วก็ทิ้งไว้จนกระทั่งน้ำเย็นสนิทกุนเชียงก็จะพองขึ้นมาครับหลังจากนั้นคุณจะมาปรุงอาหารอะไรก็อร่อยจะเอาไปทอดเหมือนเดิมก็ได้ย่างก็ได้หรือว่าใส่หม้ออบลมร้อนก็อร่อยเหมือนกันค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเราใส่ลงไปในน้ำเดือดๆนะแล้วก็ปิดไฟเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะแม้คุณนานาและคุณเท็ดดี้ขายเก่งนะครับเนี่ยเมนูข้าวผัดกุนเชียงในวันนี้ใช้ทั้งข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์และกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลยครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าข้าวผัดกุนเชียงในวันนี้จะทำออกมาได้น่ารับประทานขนาดไหนพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันนะครับใส่กุนเชียงเลยนะโอเคโอ้โหกูจ่ายเครื่องเยอะกว่าข้าวอีกหนักไหมหนักครั้งแรก
ของการรวมตัวข้าวเจ้าที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดสรรโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนพิเศษ4แพ็คราคาเพียง380บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ด